ล่าสุดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐนะคะเคลื่อนไหวผ่านทาง Twitter ส่วนตัวนะคะเจ้าตัวก็โพสต์Twitter ค่ะยืนยันว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีกองทัพที่ทรงอนุภาพมากที่สุดในโลกนะคะและในช่วงเวลานี้หลังจากที่ได้รับการยืนยันแล้วว่าอิหร่านได้ยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพของสหรัฐอเมริกาในอิรัก2แห่งด้วยกันตอนนี้อยู่ระหว่างการประเมินความเสียหายนะคะทั้งความเสียหายในส่วนของทรัพย์สินและผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนอกจากนี้แล้วเขาบอกด้วยว่าเดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวใหญ่ตามเวลาในท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกาในช่วงเช้าวันพุธนะคะคุณผู้ชมโดยที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐทวีตข้อความล่าสุดค่ะยืนยันถึงเหตุการณ์ที่อิหร่านยิงขีปนาวุธถล่ม2ฐานทัพอเมริกันในอิรักว่าตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบความเสียหายที่ฐานทัพเบื้องต้นยังไม่มีความเสียหายรุนแรงซึ่งทรัมป์บอกด้วยว่าสหรัฐมียุทโธปกรณ์ที่มีอนุภาพและทันสมัยที่สุดในโลกซึ่งเขาก็เตรียมแถลงข่าวในช่วงเช้าวันพุธตามเวลาท้องถิ่นนะคะขณะที่สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐหรือว่า FAA ประกาศล่าสุดค่ะว่าสั่งระงับเครื่องบินโดยสารไม่ให้บินเหนือน่านฟ้าในประเทศอิรักอิหร่านและอ่าวโอมานตลอดจนน่านน้ำระหว่างอิหร่านและซาอุดิอาระเบียนะคะหลังจากที่อิหร่านเปิดฉากโจมตีด้วยขีปนาวุธใส่ฐานทัพสหรัฐในอิรักเมื่อช่วงเช้ามืดวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาในประเทศไทยซึ่ง FAA นั้นจะจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางรวมทั้งจะทำงานร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงและให้ข้อมูลกับทางสายการบินสหรัฐอเมริกาตลอดจนสายการบินนานาชาติอย่างเต็มที่นะคะสำหรับคำสั่งของ FAA นะคะคุณผู้ชมไม่ได้มีผลต่อสายการบินต่างชาติโดยตรงนะคะแต่ว่าแน่นอนแล้วค่ะว่าในเมื่อ FAA นั้นเป็นองค์กรใหญ่นะคะเจ้าหน้าที่การบินหลายประเทศก็จะปฏิบัติตามคำสั่งนะคะเดี๋ยวเรารอดูว่าจะมีมาตรการอะไรออกมาจากสายการบินต่างๆบ้างหลังจากที่สหรัฐอเมริกาออกมาประกาศแบบนี้แล้วก็จับตา